สวัสดีค่ะพี่ช้อยพี่ออดสวัสดีค่ะน้องเติมเรื่องราวเป็นยังไงคะคือเรื่องมีว่าคือหนูแอบชอบรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งอะค่ะพี่เขาทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งใจดีแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษหนูเครซี่พี่เขามากๆเลยค่ะหนูก็เลยชวนพี่เขาไปประชุมวิชาการด้วยกันหนูทั้งลายไปดักรอแล้วก็ฝากเพื่อนไปบอกสุดท้ายหนูก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปชวนพี่เขาด้วยตัวเองค่ะครับคือ29มีนาคมนี้ว่างไหมคะพอดีหนูจะชวนในประชุมวิชาการด้วยกันนะคะพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับเพิ่นพี่ติดธุระนะครับพี่ขอตัวก่อนนะไม่สักวันหนึ่งแววตาเธอนั้นจะเปลี่ยนสะท้อนภาพคนไกลไกลอย่างฉันมองเธอข้างหลังหลังหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำซ้ำได้แต่ส่งใจไปรังหวังให้เธอมองหันมาเป็นแค่เพียงคนคนหนึ่งคนที่อยู่ข้างนอกสายเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะอย่าเสียใจไปค่ะน้องปาล์มสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยที่จะมีขึ้นในวันที่19ถึง21มีนาคมนี้นั้นพี่ช้อยพี่ออดขอแนะนำว่าไปคนเดียวก็เปรี้ยวได้ค่ะสำหรับน้องปาล์มนะคะพี่ช้อยพี่ออดขอแนะนำให้รีบลงทะเบียนแบบ Early Bird ในราคา Resident ค่ะเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นเหมาะกับสายนกแบบน้องปาล์มมากค่ะแต่ต้องรีบหน่อยนะคะภายในวันที่15มกราคมนี้เท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้องปาล์มสมัครแบบ Early Bird ไม่ทันนะคะก็ยังสามารถลงทะเบียนทั่วไปได้ถึงวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะที่ www.rcrt.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02716 5963ค่ะไปค่ะรีบไปสมัครกัน